สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Neo Pharma Channel นะครับกับ Pokemon Revolution Online นะครับภาคที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปช่วย Eevee นะครับออกมาแล้วก็ปราบแก๊งล็อกเก็ตที่อยู่ในเมืองเซลูดอนนะครับเมืองนี้เซลาดอนนะฮะเซลาดอนซิตี้นะครับเราก็ได้ไอเทมอันใหม่มาครับคือซิลสโคปนะครับซึ่งก็จะเอาไว้ใช้ในการเข้าไปตะลุยในโปเกมอนทาวเวอร์ครับคุณยายครับเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วนะไปแล้วนะโอเค let's go อ้าวต้องไปตียิมก่อนเอาเรนโบว์สีลุงนะครับเอาเข็มกัดสีลุงมาก่อนนะครับโอเคได้โอเคนะครับยายเดี๋ยวผมจะเอาเข็มกัดมาพิชิตให้ดูนะครับแล้วก็ต้องเดินทางไกลนะครับไกลมากก็พอดีเลยครับไปตีโอ้เสียงลงไปตียิมนะครับเพื่อเอาเข็มกลัดอันที่4มานะครับเข็มกลัด4ลุงเลยทีเดียวเพราะว่าในอนาคตถ้าตัวเต็มออกมาเขาน่าจะมีแบบเลือกเกิดได้นะว่าจะเกิดทวีปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้จนเลเวลเยอะๆแล้วก็ค่อยข้ามทวีปมาอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามหายิมเมืองนี้กันนะครับว่ายิมมันอยู่ตรงไหนเป็นเมืองที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะอ้าวหลังนี้มีแก๊งล็อกเก็ตเฝ้านะครับฮะนี่นายเอาชนะจิวานี่แล้วเหรอใช่สิแล้วก็ออกไปได้แล้วอย่ามากวนฮัลโหลนิโอฟอร์มาสรีวอร์ดดิสลอฟดิสทริบิวเตอร์นะครับมีอะไรให้ช่วยไหมเอารีวอร์ดมายังไงหรอก็เอาชนะชาเลนจ์ของสามีฉันให้ได้เดลี่โปเกมอนฮันติ้งชาเลนจ์เมื่อคุณได้รับมอบหมายจากเขาคุยกับฉันก็คือทำให้สำเร็จแล้วก็คุยกับฉันแล้วก็รับรางวัลอ้าวแล้วมีบ้าเหรอลุงเดี๋ยวนะยังไม่ถึงเวลาจนกว่าจะเอาเข็มกลัดมาให้หมดทุกอันโอ้โหแม่โจ้ก็ได้ครับตอนหนึ่งผมจะคว้าเข็มกัดทุกอันมาแล้วมารับรางวัลจากลุงนะครับอันนี้ตึกอะไรวะไอเทมไวเออร์อ๋อร้านค้านี่เองมีอะไรให้ซื้อครับอ๋อเอาไว้ขายของมีโปเกบอลโพชั่นแล้วก็เบอร์รี่มีอะไรที่เราจะขายอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแล้วโพชั่นล่ะ
ก็มีอยู่แค่สี่อันนี้แหละโอเคแล้วก็โปเกบอลคือโอเคว่าพวกโปเกบอลพวกยาพวกเนี้ยสามารถเอาไปขายได้ที่นี่นะครับถ้าเกิดว่ารกไม่อยากเก็บไว้นะแต่พูดถึงกรีป้าเอาหลักๆที่เราไม่ขายแน่ๆซิตรุสเฟอร์รี่นะครับราสเฟอร์รี่ฮิลเบิร์นขายไปเถอะนะพีค่าเบอร์รี่อันนี้ฮิลพิทนะครับพิทเจอค่อนข้างบ่อยนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาไงดีคือตอนนี้ร้อนเงินมากครับจะดูก่อนว่าอันไหนที่จะไม่ขายซิตรุสไม่ขายแน่ๆพิค่าเบอร์รี่ไม่ขายโอรานขายก็ได้มากมันแค่10แต้มเองเลป้าไม่ขายนะครับลัมก็ไม่ขายนอกนั้นขายให้หมดโอเคปะได้โพชั่นคงจะไม่ขายนะครับแต่เบอร์รี่ขายแน่นอนเชอร์รี่ขายสิอ๋อยังไม่มีเชอร์รี่เบอร์รี่ใช่ไหมโอเคอย่างอื่นล่ะเชสโต้พีค่าอันนี้ผิวพิษนะครับเดี๋ยวนะลืมแล้วว่าเราจะไม่ขายอะไรบ้างนะมีครับแป๊บหนึ่งมีซิตุสพีค่าเลปป้าแล้วก็ลัมโอเคซิตุสเพค่าเลปป้าแล้วก็ลัมเพราะฉะนั้นลาสเบอร์รี่ขายครับฟอร์20อ๋อลาสเบอร์รี่อันนึงขาย20บาทให้กูแค่20เหรออ่าก็ได้ยืนยันจะขายใช่ไหมเออเอาเลยเบอร์รี่นะครับต่อมาแอสแพร์มีป่าววะแอสแพร์อ่ามีขายครับมี40อ่ะเอาไปขายได้แค่อะไรที่20เองเหรอเลปป้าโอรานขายครับโอรานขายให้หมดโอเคต่อมาลัมไม่ขายเพอร์ซิมขายเอ้ยกดผิดขายเปิดซิมนะครับยืนยันจะขายใช่ไหม yes sir โอเคมันมีอันนึงอะไรนะเชสโต้เบอร์รี่เราไม่มีโอเคงั้นแค่นี้แหละหลักเลยก็คือมาขายเบอร์รี่แค่นั้นแหละนะแล้วคนนี้เขามาทำอะไรคุณสามารถมาซื้อของต่างๆได้ที่นี่อ่ะแล้วคือแบบมึงแยกขายด้วยนะมันจะมีนักเก็ตต้องไปขายที่รูท25พวกยาพวกอะไรต้องมาขายที่เซลาดอนมาร์ทเออโอเคครับเดี๋ยวลองขึ้นไปสำรวจเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับตรงนี้ขายอะไรอ๋อโปเกมอนก็ราคาเท่าเดิมไม่ต่างกับชาวบ้านนะครับโพชั่นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่พวกยาฮิลมิสเซเลเนียสคืออะไร
ไม่เอาโอเคขายของขายยาอะไรต่างๆจีปาถะนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปชั้น3นะครับชั้น3มีลุงคนนี้อ๋อขาย TM อันละ 3,500 นะครับโอเคแล้วถ้าเป็นออเทอร์ TM อ่ะ 2,000 มี 3,500 แล้วก็มี 5,000 3,500 นี่คืออะไรล็อกสมาร์ทบิลโอวิสเดี๋ยวล็อกสมาร์ทโอเคแล้วคนนี้ขายอะไรฮะอ๋อเรียนภาคเคาน์เตอร์โอเคไม่ครับมันมีแก๊งล็อกเก็ตอยู่ด้วยอ่ะไปคุยกับมันดิเฮ้ยวะเดอะไรมึงหันมาแล้วมึงก็อะไรเอ่ยวัดเถอะชั้น2ก็มีคนหนึ่งนี่หัวเขียวมาเชียวหน้าเราไอ้นี่นี่เองที่เขาว่ากันว่าซื้อ50โปเกบอลราคา 9,000 ควรซื้อดีไหมโอเคตอนนี้กูยังมีเข้าใจละเพราะผมเคยเห็นมันพูดคุยกันครั้งหนึ่งว่า50โปเกบอลราคา 9,000 ควรซื้อไหมซึ่งถ้าใครติดตามมาก็จะเห็นนะครับว่าผมพูดถึงอยู่นะเอาอย่างว่าแหละก็ซื้อถ้าซื้อมันก็ประหยัดไปพันหนึ่งอ่ะก็คุ้มนะอันนี้ขายไฟสโตนเพื่ออีโวเหรออันนี้รู้แล้วอ๋อแสดงว่าแถวนี้ขายหินงั้นเหรอลุงขายอะไรนี่อ๋อหินอีโวไว้ใช้กับ EV ได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะบางทีอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้อาจจะหาเจอระหว่างทางต่อมาชั้นนี้มีอะไรพวกไอเทมเพิ่มสเตตัสทั้งหลายแหละครับอันละ 8,000 นะฮะไม่เอาไม่ซื้อครับคนนี้มีอะไรจ้ะล่ะฉันมีแม็กบี้อ๋อให้เอาแม็กมามาแลกกับแม็กบี้น่าจะเป็นร่างแรกของแม็กมาแน่นอนโอเคอันนี้ก็ชั้นบนสุดอ้าวมีตีฟอยู่ตรงนี้มานี่มีธุระกับฉันงั้นเหรอฉันขายสกิลติฟในราคา 7,500 เอาไหมล่ะเควนให้ไปขโมยของ3อย่างเพื่อแลกกับสกิลนี้ครับกรณีที่ไม่อยากซื้อหรือเปล่านะเอาไงดีแต่มันก็ได้ TM น่าจะคุ้มนะเอาลองดูก็ได้โอเคไปหามาซะสามารถหาได้ทั่วไปในหมาดนี้แหละงั้นเหรอไอเทม3อย่างนะครับอันนี้ตู้กดน้ำมาซื้อที่นี่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปที่เรือนะครับอันนี้60 350ฮิวได้80ซื้อเฟสวอเตอร์ครับเพราะว่าเรากำลังขาดยาพอดีนะครับเฟสวอเตอร์อยู่ไหนวะนี่เรามีอยู่9ขวดนะครับ
ซื้อมาสักหน่อยเถอะนะเพราะว่าในสนามรบน่าจะต้องเจออีกเยอะนะครับตอนนี้เรามี 30,000 ขวดละ 2,000 ไอ้ขวดละ200ใช่ไหมงั้นกูซื้อ50ขวดเอาดิพอขอบคุณครับและตู้นี้ขายอะไรเหมือนกันโอเคโอซื้อเฟสวอเตอร์มากินแทนครับคุ้มกว่าซื้อโพชั่นเยอะบอกเลยโอเคเงินเดี๋ยวตีโปเกมอนเดี๋ยวก็นั่นเองนะครับมันให้เราไปขโมยใช่ปะแล้วขโมยได้จากที่ไหนอ่ะคนนี้ไม่น่ามีอะไรเอขออนุญาตกูเกิลสักครู่โอเคครับไปหาตัวช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคไอเทมทั้ง3ที่เขาให้ไปหาครับมันจะอยู่ที่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น4ตอนนี้เราอยู่ชั้น5ใช่ไหมงั้นเราลงไปชั้น4ครับชั้น4มันจะอยู่ตรงชั้นหนังสือครับโอเคแล้วก็เราไปชั้น2ครับลงลิฟต์ดีกว่าโอเคชั้น2มันจะอยู่ตรงโอเคครับกลับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้หลุดแล้วกว่าจะเข้าเซิร์ฟกลับมานี่ก็นานพอสมควรนะโอเคครับเราอยู่ที่ชั้น5อยู่นะครับแต่เราเอาอันนั้นมาแล้วใช่ไหมเราเอาไอเทมชิ้นแรกมาได้แล้วใช่ไหมชิ้นแรกตรงชั้นหนังสือครับยังไม่ได้เอามาด้วยโอเคต่อไปก็ไปชั้น2ครับชั้น2จ้าโอเคมาชั้น2ครับชั้น2ของที่เราต้องไปเอานะครับมันจะอยู่ที่ชั้นวางของข้างนี้นะครับรู้สึกจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่มีอะไรโกเน็กเลสนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ชั้น1ครับอยู่ตรงเก้าอี้เลยเก้าอี้ทางด้านขวามือนะครับมีคนทำตังลนโอเคทีนี้เราก็ได้ของครบ3ชิ้นแล้วนะครับเราก็จะไปชั้นดาดฟ้าครับส่งบนสุดหน่อยจ้าโอเคเราต้องไปชั้น5นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงมาเราก็มาคุยกับตีฟนะครับโอเคหาของครบแล้วสินะเยี่ยมมากพวกคราวนี้ฉันจะเสนอขายมูฟที่ชื่อว่าตีฟในราคา 7,500 นั้นถ้านายอยากได้นะว่าไงอยากซื้อไหมเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้งานหลักของเราคือเก็บตังค์ไว้ซื้อจักรยานเฮ้แต่บางทีเราอาจจะเจอของดีในระหว่างการต่อสู้เยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้นะบางที7,500นี่อาจจะเป็นอะไรที่คุ้มนะครับผมว่าซื้อเถอะนะโอเคเราได้สกิลตีฟมาแล้วนะครับ PM 96นะครับ
ต่ใครจะเรียนรู้สกิลนี้กันล่ะโอเคครับกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองโอเคกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะให้การ์เดียนเรียนสกิลนี้นะครับเพราะว่าโจมตีสกิลโจมตี3สกิลก็น่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับตอนนี้และก็อาจจะต้องถอนไอเทมนี้ออกนะครับเพื่อที่ให้มันได้ใช้สกิลอย่างเต็มที่มาลืมสกิลเอจิได้เลยเราจะให้เจ้าเป็นโจรอย่างสมบูรณ์แบบหัวเราะอย่างชั่วร้ายและเงินเราก็เหลืออยู่แค่12,000นะไม่เป็นไรครับแล้วต่อจากนี้ก็เก็บตังค์รัวๆครับเพื่อที่จะเอาจักรยานนะครับเอากดผิดลงชั้น1โอเคผมว่าโพชั่นขายทิ้งก็ได้นะเรามีไฮเปอร์โพชั่นกับแมคโพชั่นซึ่งไม่น่าได้ใช้อันละ150หรอได้เก็บเล็กเก็บน้อยกันไปแล้วก็แมคโพชั่นขายไปด้วยนะครับ312โอเคมีโพชั่นอย่างอื่นไหมวะซูเปอร์โพชั่นไม่มีโอเคเราจะไม่เก็บโพชั่นไว้ใช้นะครับเราจะใช้แต่เฟสวอเตอร์ล้วนๆนะฮะทีนี้โอเคเซรารอนซิตี้นะครับมีร้านค้าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับเวลาอยากจะไปซื้อยาซื้ออะไรให้มาซื้อที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหายิมต่อครับยิมเมืองนี้มันจะอยู่ตรงไหนกันอ้าวมีตำรวจเฝ้าอีกแล้วพี่หลวดครับการทำไมครับโทษทีนะทางนี้อันตรายเกินไปกดกลับเถอะข้างล่างไปต่อได้นะครับแจ้งล็อกเก็ตมึงเวียนขวางทำไมนี่ก็ด้วยออกไปตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านั่นไงอุลตร้าบอล5ลูกโอ้โหแจ่มแมวมากโอเคครับมีอะไรหรือเปล่า PP up ครับใช้เพิ่ม PP ให้กับโปเกมอนนะครับสกิลไหนที่แบบน่าจะได้ใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมรู้แหละว่าจะใช้กับอะไรตีฟแน่นอนเป็นโจรต้องเป็นโจรชั่วอย่างสุดๆครับเพิ่ม PP สูงสุดนะครับขึ้นมา5แต้มนะครับก็เท่ากับใช้สกิลขโมยได้ถึง30ครั้งขออนุญาตไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับนะจุดๆนี้มีแต่คนอวดเกลาดอสกันรัวๆนะครับโอเค
มาครับนี่สินะยิมโอเคเซเลดอนยิมครับคุยกับคนนี้ก่อนนะครับเอริกะนะครับอ๋อถ้าใครดูในเขาเรียกว่าอะไรในอนิเมะก็มีคนชื่อเอริกะจริงๆนะเขาบอกว่ายิมลีเดอร์นะครับเอริกะเอริกะนะครับใช้โปเกมอนธาตุพืชนะครับโอเคเพราะฉะนั้นธาตุไฟพังงาแน่นอนธาตุพิษก็ได้นะครับธาตุพืชเนี่ยแต่อย่าใช้ธาตุดินโอเคธาตุดินกับธาตุน้ำนะครับที่พืชจะแพ้โอเคต้องเจอกับเธอสินะมาโอ้แล้วมีเบส3คนนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟบวกพิษนะครับอาบ็อกน่าจะใช้พิษกับตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีสปีดอัพกับเฮดบัตสปีดอัพนี้มันใช้ลดดีเฟนส์ได้นะก็ใช้ไปไม่ใช่มันไม่ได้ลดดีเฟนส์ศัตรูมันลดดีเฟนส์ตัวเองกรรมถ้าเป็นตัวเนี้ยเอ๊ะตัวนี้ก็พืชพิษเหมือนกันนี่ว่ะมงเอาแล้วกันนะมีกิกาเดนนะครับแต่ดูได้ไม่มากครับเพราะเราเป็นธาตุพิษนะครับพืชแท้พิษนะอย่าลืมยังจะดูดเลือดอีกเหรอเราก็เพิ่มเลือดบ้างสิเฟสวอเตอร์ไหนล่ะจัดไปอย่าไปยอมเขาลูกดูดเลือดได้ก็ดูดไปยังไม่ตายด้วยนะก็ได้เอาให้ตายโอเคมาผมว่าน่าจะต้องได้ใช้น้องการ์ดี้จริงๆแล้วล่ะไม่ใช่ทางนี้เอ๊ะหรือว่าใช่วะบอกไม่มีโอเคทำไมยิ้มกับโปเกมอนเซ็นเตอร์มันไกลจังเหลือเกินนะคนดูบอกกูหิวเลยนะแนะนำอย่าดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะครับใครที่อ่านคำอธิบาย description ไว้แล้วนะครับก็โปรดทำตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน มาโอเคครับสู้กับเบสคนที่สองครับโอ้มีเบสรออีกเพียบบอกเลยมันแน่นอนศึกนี้เวลพุ่งกระชูดอะ
มาเลยอ๋อน้องไข่ตัวนี้เหรอเฟมเบิร์ดแน่นอนนัดเดียวเกือบตายขโมยไม่มีอะไรให้ถือนะแองเจล่านะครับได้เลยเฟมเบิร์ดอีกรอบสิมีความแหลกเกิดขึ้นอะไรทำอะไรน้องได้สกิลมาใหม่ครับเลทาเรียตนะครับสกิลนี้ถ้าเกิดว่าสู้กับเพื่อนสู้กับเพื่อนแล้วมีโปเกมอนเพื่อนที่หมดสภาพต่อสู้นะครับจะใช้ท่านี้ได้รุนแรงยิ่งขึ้นไม่เอาอ่ะเราต้องเป็นธาตุไฟเต็มรูปแบบสิโอเคเหมือนเดิมครับกลับไปฮิวก่อนมีโปเกมอนธาตุไฟอยู่ตัวเดียวนะโซปาล์มสวัสดีสงสัยพาร์ทนี้คงจะมีแค่การตีมและพาร์ทหน้าถึงจะเป็นการลงไปสำรวจโปเกมอนทาวเวอร์น่าจะอย่างนั้นนะก็ดูสิกว่าจะเดินไปเดินกลับเนี่ยนานเหลือเกินมีคนขายโทแคปปี้ด้วยอยากได้อยู่นะถ้าใครดูภาคอนิเมะเนี่ยจะรู้ได้ว่าโทเคปี้เป็นโปเกมอนที่น่ารักมากมันก็เหมือนกับเบบี้อ่ะทารกน้อยๆ อ่ะดูไร้แรงสาดีคุชินิดานินะครับได้เลยอย่างนี้ต้องเก็บไปเผามีความเจ็บนะครับมีความเจ็บนะครับเฟมทาวเวอร์โอเคเป็นสกิลที่น่าสนใจเดี๋ยวดูก่อนสกิลที่มีตอนนี้นะครับเฟมเบิร์สก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับเฟรมวิวไฟแฟงมันความแม่นยำต่ำเฟรมวิวมันไว้ตีนับเนิ่มได้งั้นเอาแทนไฟแฟงแล้วกันนะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับกลับไปฮิวโอ้ยวนลูปวงจรอุบาทระหว่างนี้ก็ฟังเสียงผมกินมาม่าไปด้วยนะครับมาอ
คคือถ้าดูจากโลคอลทานี่รู้เลยว่าผมเล่นวันไหนนะคงไม่เล่นในวันทำงานในออฟฟิศแน่นอนนะครับเวลาที่กินมาม่านะครับมันจะไม่ได้มองจอไปพักหนึ่งทำให้มีการเกิดการเออเหลอเดินมั่วๆไปบางช่วงนะครับก็ทำมาเถอะนะโอ้โหยังมีเบ้รออีก3คนนะครับก่อนที่จะไปเจอกับทีมลีดเดอร์นะครับว่ามากินก่อนครับหิวโอเคครับมากรูมใช่ไหมลองใช้เฟรมพาวเวอร์ดูไหมเกือบตายนัดเดียวเกือบตายตีฟเลยแล้วกันนะตีฟก็ไม่ตายด้วยดูดเลือดทำไมอ๋อถามจริงรู้ใช่ไหมครับว่าต่อไปจะทำอะไรรู้ใช่ไหมครับว่าต่อไปผมจะทำอะไรวงจรอุบาทครับเหลืออีก2คนนี่สกิปรัวๆได้เลยโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงยิงลีดเดอร์สักทีวะเนี่ยคือพัทที่ผ่านมาเคยบ่นไงว่าเบสประจำดินน้อยเหลือเกินคน2คนอันนี้แม่งมาทีเดียว6คนเลยแสดงว่ายิมนี้คนรักกันจริงนะแถมมียิมลีดเดอร์เป็นเอริกาด้วยซึ่งซาโตชิรู้จักนะครับเอริกาเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นไปเคยท้าสู้กับเอริกาแล้วก็ชนะมาแล้วนะครับพลังพระเอกก็เงี้ยนะครับแล้วก็อุตส่าห์ชนะมาได้ตั้งหลายยิมสุดท้ายมาแพ้โปเกมอนลีกแล้วไม่ใช่แพ้แค่ภาคเดียวด้วยแพ้ทุกภาคเรียกว่าแซวยันลูกบัวนะซาโตชิเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลบล้างคำสบประมาณนั้นเองประมาณคนที่5ครับทางซ้ายมือเริ่มเห็นเงาของยิมลีดเดอร์แล้วนะครับชอบดอกไม้ไหมชอบสิจ๊ะมาให้พี่ปั๊มเวลซะดีๆเฟรมทาวเวอร์แน่นอนนัดเดียวจอดบอกเลยมาสิไม่แน่รอบนี้ก็น่าจะไม่ได้กลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าเลือดยังเต็มอยู่คนดูบอกจะดีใจไปเพื่อโอเคครับดอกไม้ฉันถูกแผดเผาแหมพูดซะน่าสงสารเชียวมาคนที่6เจอกันโกเซเมอร์มาพูชิงอีกบานะได้เลยเผาอย่างนี้ต้องโดนเผานะครับขโมยแป๊บโอเคครับแล้วก็ควรจะกลับไปนิวแป๊บหนึ่งนะครับ
ราะว่าเราจะได้เจอกับยิมลีดเดอร์แล้วนะครับเราต้องพร้อมสถานการณ์บอกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพระเอกของเราเก็บไว้คนสุดท้ายครับให้เราเดอะเบสทั้งหลายไปเป็นตัวชนก่อนให้คนอื่นได้อัพเลเวลบ้างนะครับฮิวกันไปครับเอ้ยกูไม่ได้จะฮิวโอเคมาเข็มกัดอันที่4จะต้องเป็นของฉันอันนี้ผมกินมาม่าเสร็จแล้วนะผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นต้นไม้นะต้นไม้เล็กๆอันนั้นนะโอเคช่างมันเถอะมาเอริกะมาเจอกันหน่อยเร็วโยวันดีฉันชื่อเอริกะยิมลีดเดอร์แข่งเซเลนยิมโปเกมอนของฉันเป็นธาตุพืชโทษทีนะมาฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะทำไมมีความโออาอลังการจังธาตุพิษสู้ไม่ได้แน่นอนงั้นนอร์มอลไปHidden Power ก็มาได้เลยอ้าวโอกาสทองฟูชิงิบันอะถูกแล้วฟูชิงิบันอะร่างสองมันอะไรมันจะไม่ได้เหมือนกันมาenergy ball อาบอกหมดสภาพต่อสู้มาเริ่มจากไตแอคแท็กก่อนเลยเจ็บจุงเบยตายแอคแท็กอีกรอบนึงโอ้โหติดคีได้มิเรอร์ช็อตเลเวลอัพกันไปครับตัวสุดท้ายครับดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะให้ติดสถานะสิไม่ติดไม่เป็นไรลูกกลับมาเกียร์ละรถดาร์กอนเลดพืชแพ้น้ำแข็งใช่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูตารางธาตุแบบน้ำแข็งใช่น้ำแข็งชนะพืชเพราะฉะนั้นใช้ไอแฟงครับดูดเลือดกูเหรอน้อยแน่เอาอีกเผลอๆสู้กันนี่ยังไม่ถึงตัวกาดีด้วยซ้ำนะเนี่ยจัดไปเกียราเป็นยาวิเศษแน่นอนได้แอซิดสเปรย์ครับพอดีเลยแอซิดสเปรย์จะลดสเปเชียลดีเฟนส์ของศัตรูด้วยนะครับได้เลย
ยินดีด้วยคุณได้เข็มกัดสีลุงเรียบร้อยแล้วโอ้โหเพลงมีความอลังการมากทำให้โปเกมอนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและก็ด้วยเข็มกัดนี้คุณจะสามารถเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้แล้วเยี่ยมเลยฉันได้ยินว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นที่ลาเวนเดอร์นะลองไปเช็คดูสิขอบคุณครับโอเคครับในที่สุดเราก็คว้าเข็มกัดอันที่4มาได้สำเร็จไหนดูสิมันขายสกิลอะไรเมกาเดรนนะครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวโรเซเลียก็จะมีอยู่แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนะเมกาเดรนใช่ไหมโรเซเลียมีอยู่แล้วเผลอๆอยากจะเอากิกาเดรนด้วยซ้ำนะเนี่ยโอเคไปกันเถอะเอาใครมาขวางแกแล้วอ๋อฉันเห็นพัฒนาการของแกนะงั้นมาลองทดสอบกันหน่อยเอางั้นเลยเหรอแหมทดสอบกับเกียร์ละดอสด้วยนะไฟฟ้าแพ้อะไรไฟฟ้าแพ้ดินอย่างเดียวด้วยไฟฟ้าแพ้ดินไม่เป็นไรดาร์กอนเลดโอ้โหหมดร้อยไม่เป็นไรโรเซเลียจัดการลูกก่อนอื่นเลยฟังลากก่อนมาถึงก็ไอออนเทลเลยตอนนี้ปิกาจูติดพิษครับแลกกับการที่โรเซเลียต้องหมดสภาพต่อสู้ไปงั้นมาเจอกับข้าหน่อยดูสิว่าไฟฟ้าเจออีวาร์จะทำยังไงล็อกสไลด์โอ้โหแม่งมีเสิร์ฟไอ้เหี้ยมิดไม่ได้การละแถมมันไวกว่าเราด้วยเพิ่มเลือดก็ไม่น่าจะเวิร์กก็ได้วะสแมคดาวน์สกิลมึงจะครอบจักรวาลเกินเลยนั่นนี่แล้วเสริมมันใช้กับการ์ดี้ได้ด้วยชิปหายแล้วก็ได้เฟรมทาวเวอร์เชี่ยนัดเดียวจอดเฮ้ยโกงไปนะบางทีเฮ้ยมีการเอาสกิลเสิร์ฟมาแก้ทางด้วยนะเชี่ยมากบอกเลยเป็นโปเกมอนที่โคตรเชี่ยมันยังอยู่อีกเปล่ามากูหมั่นไส้เชี่ยแล้วแม่งก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะโอ้โห What the hell โอเคไม่ละถือว่ามันมีชาเลนจ์มาให้ลองกันเล่นๆนะโอเคครับก็น่าจะอัดกันมานานพอสมควรแล้วนะครับอัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม